อย่างที่ผมเกริ่นไว้นะครับว่าช่วงสุดท้ายของรายการศรัทธาอาคมของเรานะครับเราจะมาประกอบพิธีมหามงคลกันนะครับนั่นก็คือพิธีคเนศจตุรถีนะครับผมซึ่งตอนนี้พิธีของเราก็พร้อมแล้วนะครับส่วนผู้ที่จะประกอบพิธีนะครับนั่นก็คือคเนศวรณภาดลนะครับผู้ประกอบพิธีก็คืออาจารย์ตรีห้องโหนนะครับผมแล้วก็จะมีผู้บรรยาย2ท่านนั่นก็คือคุณลมมลักษณ์เนียมเครือหรือคุณโบนะครับแล้วก็คุณพวัตพันกรชนันหรือว่าคุณจันเจ้านะครับร่วมบรรยายให้ความรู้ด้วยอ่ะเริ่มพิธีเลยครับอาจารย์ค่ะสวัสดีนะครับวันนี้นะคะในนามผู้ศรัทธาคเนศวรณภาดลในนามผู้ศรัทธาคเนศวรณภาดลนะคะต้องวันนี้เนี่ยจะพาทุกท่านนะคะมาประกอบพิธีในวันคเนศจตุรถีนะคะซึ่งต้องบอกว่าวันคเนศจตุรถีเนี่ยจะจัดขึ้นนะคะเป็นวันเกิดขององค์พระพิฆเนศค่ะซึ่งจะจัดขึ้นเนี่ยตรงกับวันที่4ค่ำเดือน10ของทุกปีและต้องบอกว่าผู้ศรัทธาองค์พระพิฆเนศเนี่ยต้องรู้เลยว่าพิธีคเนศจตุรถีเนี่ยเป็นพิธีที่สำคัญเราจะประกอบพิธีอย่างวันนี้เนี่ยในนามคเนศวรณภาดลเนี่ยจะมาประกอบพิธีและจะทำพิธีโดยง่ายซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถทำได้ที่บ้านของตัวเองสำหรับผู้ที่ศรัทธาและบูชาองค์พระพิฆเนศนะคะซึ่งปกติเนี่ยก็จะบูชากัน10วันหรือสูงสุด21วันกันเลยทีเดียวซึ่งช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกช่วงนึงที่เป็นช่วงที่กำลังประกอบพิธีเป็นช่วงเทศกาลอยู่ในช่วงเทศกาลคเนศจตุรถีเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะนำมาประกอบพิธีพร้อมๆกันโดยรับพรไปพร้อมๆกันแล้วก็สรรเสริญองค์พระพิฆเนศไปพร้อมๆกันครับคุณถามได้ถึงว่าถ้าคนผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านตอนนี้สามารถอธิษฐานจิตร่วมกับพวกเราได้มั้ยครับได้เลยครับได้เลยค่ะสามารถยิ่งก็บอกบูชาถวายพระนามร้อยใช่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าขั้นตอนที่เราจะมาทำเนี่ยคือการสวดพระนาม108จบต้องบอกว่าเป็นพิธีที่ต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของพวกเราในนามคเนศวรณภาดลแล้วก็บางที่ก็อาจจะมีด้วยนะคะต้องบอกว่าแต่พิธีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพิธีที่โบเนี่ยทำมาโดยตลอดแล้วก็ทำแล้วมีความปังเลยคือปังตลอดเลยนะคะต้องบอกอย่างนี้นะครับคือวิธีการสักการะบูชาเนี่ยคือถ้าเราทำอะไรก็แล้วแต่ด้วยศรัทธาด้วยใจของตัวเราเองนะครับที่มีต่อองค์พระคเนศนะครับสิ่งต่างๆที่เราขอนะครับย่อมได้สำเร็จสำลิดผลเพราะว่าจากมันเป็นสิ่งที่เป็นแรงผลักดันให้เราเองมีความพยายามแล้วก็มีกำลังใจด้วยถูกต้องครับเป็นกำลังใจแต่ว่าจริงๆนี่องค์พระพิฆเนศนี่ท่านก็เป็นมหาเทพแห่งความสำเร็จนะถูกต้องถ้าใครจะบูชามหาเทพองค์ไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่บูชาพระพิฆเนศก่อนไม่สำเร็จนะการนั้นถือว่าไม่สำเร็จเลยเทพองค์ประธานนี่คือพรที่ท่านได้เอาเป็นว่าเรามาให้งั้นเดี๋ยวมอบให้กับท่านนี้เลยครับก็วันนี้นะครับที่จะนำพิธีในการบวงสรวงหรือการบูชานะครับก็จะเป็นวิธีการบูชา5ขั้นตอนแบบอุปจาระนะครับก็คือเขาเรียกว่าปัญโจปจาระก็คือการบูชา5ขั้นตอนซึ่ง5ขั้นตอนนี้จะมีการบูชาทั้งหมดอยู่5สิ่งนะครับหรือที่อื่นอาจจะมีประมาณ16ครั้ง16ขั้นตอนใช่16ขั้นตอนนะครับแต่ของเราเองจะใช้วิธีการแบบง่ายเพราะว่าถ้าให้มันสามารถสอดคล้องกับชีวิตในการใช้ชีวิตของคนเราสะดวกนะมันสะดวกหน่อยซึ่งก็หมายนี้ว่าสิ่งที่เราจะต้องใช้5อย่างนะครับในการบวงสรวงหรือการบูชานะครับก็จะมีเครื่องหอมเครื่องหอมเครื่องหอมก็คือกำยานนั่นเองนะมีเกี่ยวกับเรื่องของดอกไม้ดอกไม้นะครับครับผมแล้วก็มีธูปมีธูปมีประทีปก็คือดวงประทีปหรือดวงไฟนะครับแล้วก็มีอาหารและน้ำที่เราจัดมาเรียบร้อยแล้ววันนี้ถือว่าเราเองในนามของคเนศวรณภาดลวันนี้เตรียมเครื่องสักการะทุกอย่างเอาไว้ให้กับทุกท่านที่ติดตามทางรายการมานะครับแล้วเราก็จะทำการพิธีบวงสรวงหรือว่าบูชาขอพรไปพร้อมกันเพื่อให้ได้รับพรอันสำเร็จและสำลิดผลเพราะช่วงนี้ต้องบอกนิดนึงนะครับใครที่ทำการสักการะบูชาองค์พระคเนศในช่วงของเทศกาลคเนศจตุรถีคเนศจตุรถีเป็นช่วงที่พระองค์เสด็จลงมาณเมืองมนุษย์เพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งใดก็แล้วแต่เราขอเหมือนเราได้อยู่ใกล้กับพระองค์สิ่งที่ขอนั้นก็จะง่ายและสำเร็จสำลิดผลอย่างนี้คุณเอกครับอาจารย์ถ้าเกิดสมมติว่าท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านเกิดอยู่ใกล้ๆองค์พระพิฆเนศนี่แนะนำให้เอามากอดไว้เอามากอดเพราะปกติงานคเนศจตุรถีต้องกอดไว้แล้วก็สวดข้ามคืนสวดได้เลยสวดได้เลยนะในพิธีจริงก็จะมีการเอาไปลอยน้ำใช่ไหมถูกต้องแต่นี้เราไม่ต้องลอยแล้วไม่ต้องลอยเรากอดไปเลยกอดแน่นเลยสักโขบนิดนึงนะครับว่าคเนศจตุรถีในเมืองไทยตอนนี้เริ่มตั้งแต่วันที่25สิงหาคม25สิงหาไปจนถึง60จนถึงวันที่3กันยายนจะถือว่าเป็นวันสุดท้ายก็คือครบ10วันก็คือพอวันสุดท้ายนี่ก็จะต้องนำท่านไปลอยน้ำถ้าเกิดเราสร้างส่งเสด็จกับสวรรค์เสด็จกับสู่สวรรค์นะไม่เป็นการเสียเวลาก็ขออนุญาตกันนะครับผมเชิญครับครับผมคุณผู้ชมทางบ้านสามารถร่วมกันอธิษฐานจิตได้เลยนะครับอ
ಕೋತೆ ಸಮಪ್ರಭೈ ನರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವ ಕಲಿಯೇ ಸುಶ್ರಯವದ ಓಂ ಗಂಗಣಪತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ನಮೋ ನಮಃ ಅಶ್ವಿ ನಾಯಕ ನಮೋ ನಮಃ ಖಾನಾ ಪಡಿ ಪಾಪ ಮೋರೆಯ ಓಂ ลำดับต่อไปนะครับก็จะให้ตัวแทนนะครับของคณิสนภาดลเป็นผู้ถวายนะครับปัจจัยนะครับทั้งหมด108ครั้งแล้วก็อาจารย์บอมอาจารย์บอมนะครับอันนี้จะมีถาดในการสักการะบูชาจะเป็นดอกไม้นะครับใกล้ผมสามารถแต่งต่อกันได้เลยนะครับในการอธิษฐานวิธีการอธิษฐานอธิษฐานร่วมกันดีกว่าครับมาวางอธิษฐานด้านหน้ายืนด้านข้างได้เลยเดี๋ยวหยิบทีละหนึ่งดอกนะครับเดี๋ยวหยิบทีละหนึ่งดอกแล้วก็ผมจะทำการสวดทั้งหมด108จบแล้ววางทุกๆครั้งนะครับให้หยิบดอกไม้ขึ้นมาแต่ที่ศีรษะนึกถึงพรที่เราปรารถนาอยากให้สำเร็จด้วยอิทธิปาฏิหาริย์อย่างที่เนี่ยเขาขอคือขอให้ได้แตะต้องเงินล้านเขาก็ขอได้เพราะฉะนั้นขออะไรที่ใหญ่เกินตัวหรืออยากให้เกิดปาฏิหาริย์ในชีวิตอยากได้บ้านขอบ้านอยากได้รถขอรถอยากได้คู่ก็ขอให้คู่ซึ่ง108จบนี้อธิษฐานเพียงแค่สิ่งนั้นสิ่งเดียวนี่คือเคล็ดเพื่อให้มันเกิดได้ไวขึ้นอยากแบบว่าไปเอาอยากขอเยอะเอาเรื่องที่เราสำคัญอยากได้ที่เดียวเลยนะอยากจะดังขอให้ดังเอาคุณปุ้ยอธิษฐานเลยนะโอเคแล้วก็ขอให้อาจารย์บอมเป็นตัวแทนนะครับหยิบดอกไม้ขึ้นมาแตะที่ศีรษะ1ดอกแล้วก็วางไปที่ฐานให้นึกถึงนะครับผู้ชมทางบ้านก็ผู้ชมทางบ้านก็สามารถสวดขอพรไปได้พร้อมกันนะครับฐานจิตไปด้วยผมก็จะบอกโอมสีคเนสายะนะมหาก็จบ1จบก็คือแล้วก็วางถูกต้องครับผมโอมสักกะวันธนมหาเดวามหาเดวีสักกะวันธนมหาเดวามหาเดวีสักกะวันธนมหาเดวามหาเดวีลูกขอสักการะบูชาในนามขององค์พระศรีมหาคณปติองค์พระปฐมแห่งการสักการะบูชาคือองค์พระมหาพิคเนศวรขอพระองค์จงโปรดเสด็จลงมารับการสักการะบูชาของข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าจะขอถวายนามแห่งพระองค์ทั้ง108จบนี้เพื่อความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกสิ่งทุกประการขอพระองค์จงโปรดประทานพรโอมสีวิคเนชายนะมหาโอมช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 ีวิคเนชายนะมหาโอมส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 ีวิคเนชายนะมหา
โอมศรีวิเคเนสายเยนมหา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 โอมศรีคเนสายเยนมหาโอมศรีวิเ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 คเนสายเยนมหาโอมวากตุนตรมหากายสุริโกเตสมัปปบัยเนรวิคนัมกุรุเมเดวสารวากาดิเยสุสริวดาข้าแต่องค์พระมหาพิคเนศวรผู้ยิ่งใหญ่พระองค์เป็นผู้ประทานความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงแห่แก่มนุษย์ผู้ศรัทธาข้าพเจ้านี้ขอน้อมถวายสักการะบูชาด้วยเครื่องสังวรทั้งหลายเหล่านี้อันประกอบด้วยปุชปัมคือดอกไม้ดีปัมคือประทีปดูปัมคือธูปหอมผลไม้ทั้งหลายเหล่านี้อีกทั้งเครื่องหวานขอพระองค์จงโปรดรับการสักการะบูชาที่ข้าพเจ้าทั้งหลายนี้จัดไว้ต้อนรับเพื่อความมงคลความสวัสดีทุกสิ่งทุกประการนั้นด้วยเทอญการที่เราจะทำการสักการะบูชาเพื่อให้ได้รับความสำเร็จนะครับเดี๋ยวขอทุกท่านนะครับหยิบดอกไม้ไว้คนละหนึ่งดอกนะครับครับได้แล้วครับได้แล้วนะครับเราจะทำการขอขมาครับนะครับในสิ่งที่เราไม่รู้หรอกว่าเราทำผิดอะไรหรือเปล่านะครับต่อองค์พระคเนศครับเพื่อให้หลังจากนี้เป็นต้นไปเราจะได้ไม่มีวิบากกรรมต่อกับองค์พระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับเดี๋ยวเรานะครับอธิษฐานต่อองค์พระคเนศนะครับข้าแต่องค์พระมหาคณปติองค์พระปฐมแห่งการสักการะบูชาข้าพระเจ้าทั้งหลายนี้เอ่ยชื่อนามสกุลครับขอสักการะบูชาต่อองค์พระมหาคณปติผู้เป็นใหญ่แห่งมเหสวนขอพระองค์จงโปรดรับการสักการะบูชาข้าพระเจ้าทั้งหลายนี้ขอขมาต่อพระองค์ด้วยสิ่งที่ผิดพลาดพังไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีตั้งแต่อดีตจนถึงณปัจจุบันนี้ข้าพเจ้านี้น้อมสำนึกในสิ่งที่กระทำไปผิดพลาดพังไปขออโหสิกรรมขอขมาต่อพระองค์ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนี้จงเจริญจงรุ่งเรืองจงสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีโชคมีโภคทรัพย์มีความสำเร็จมีร่างกายอันสมบูรณ์แข็งแรงมีครอบครัวอันสมบูรณ์มีความสุขขอให้กิจการการค้าทั้งหลายจงสำเร็จลุล่วงได้พบกัลยาณมิตรอันดีได้พบในสิ่งที่ดีต่อชีวิตทั้งหลายอีกทั้งข้าพเจ้าทั้งหลายนี้ขออยู่ใต้เบื้องพระบาทแห่งพระองค์ผู้ประทานความสำเร็จอยู่ตลอดกาลทุกสิ่งทุกประการนั้นจงสำเร็จณโดยฉับพลันด้วยเถิดเสร็จแล้วนะครับก็นำดอกไม้นี้นะครับมาวางถวายนะตรงไหนตำแหน่งไหนก็ได้ใช่ไหมครับตรงไหนก็ได้ครับเชิญเลยครับเพราะว่าที่ตรงนี้คือปารามแห่งองค์พระคณะปฏิชุมนะครับเราต้องวางตรงนี้นะนะฮะนะอันนี้ก็เป็นพิธีโดยง่ายอันนี้เป็นพิธีโดยง่ายครับวิธีการหนึ่งคือขั้นตอนง่ายๆคือการสวดมนต์ไหว้พระถวายน้ำแต่การที่เราจะบูชาแบบขึ้นมาอีกนิดนึงคือการถวายซึ่งเครื่องสังเวยนะครับแล้วก็จะมีขั้นตอนที่มากกว่านี้ก็คือ16ขั้นตอนก็จะมีการถวายเครื่องนุ่งเครื่องแต่งกายต่างๆ
ซึ่งถ้าอยากจะเห็นพิธีนะครับแนะนำให้ไปดูที่เพจคณิสวนนภดลเราจะมีตรงนี้อยู่ตลอดนะครับอย่างล่าสุดเพิ่งจะขอไปมี16ขั้นตอนโดยพราหมณ์ฮินดูพราหมณ์อินเดียแล้วนั่นแสดงว่าคือเป็นพิธีกรรมถูกต้องเป็นพิธีกรรมใหญ่ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นตอนส่งนมนะใช่สนานนะเขาเรียกว่าการอภิเชกกรรมคือการส่งสนานกับอันนี้ขออนุญาตถามนิดนึงคณิสวนนภดลเนี่ยอยู่ที่ไหนยังไงอ่ะครับต้องบอกว่าคณิสวนนภดลนะครับผู้ก่อตั้งนี่ก็คือโบกับจันเจ้านะคะสองคนก็คือว่าอยู่ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ลาดพร้าว67นะคะอยู่ริมถนนเส้นหลักเลยพอถึงซอย67เลยไปนิดนึงก็จะเจอคณิสวนนภดลแต่ต้องบอกว่าอีกไม่นานนี้เราอาจจะได้ขยับขยายเรื่องจากการขอพรจากองค์พ่อเนี่ยสำเร็จแล้วก็อาจจะมีการขยับขยายยังไงก็พระพิฆเนศเนี่ยส่วนใหญ่จะสำเร็จนะจ๊ะใช่ไหมถ้าไปไม่ถูกนะครับสามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับที่0835415514นะครับติดต่อทางคุณวอเลยอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอะไรนะฮะ0835415514หรือติดตามง่ายๆเลยต้องบอกว่าง่ายที่สุดก็คือเพจใน Facebook นะคะคือคณีสวนณพาดลติดต่อข้อมูลติดต่อข่าวสารที่นั่นจะมีทั้งความรู้การบูชามีองค์ให้บูชาแล้วมีการสอนวิธีการว่าอย่างไรบูชาสวยอย่างนี้บูชาได้บูชาได้หมดเลยครับส่วนมากในศิลปินดาราเนี่ยก็จะถวายเครื่องทรงในแบบของศิลปินดารากันเยอะพอสมควรที่เห็นต่างกันนี่ทรงต่างกันนี่เพราะอะไรฮะทรงต่างกันก็คือเป็นรุ่นค่ะตอนนี้เนี่ยเราทำออกมาเป็นรุ่นที่1ค่ะเป็นรุ่นอภิมหาเดชะเศรษฐีเอกทันตคณปติจะเป็นกายสีเหลืองค่ะใช่มั้ยครับค่ะใช่ค่ะจะเป็นคณีนะคะเป็นคณปติใช่ค่ะแล้วรุ่นแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นที่2ค่ะสุภะอนันตกาคือเป็นพระอาทิตย์ค่ะอ๋อเพราะว่าการนี้ออกจากสีแดงๆใช่ค่ะแต่เนี้ยเราขอพรจากท่านจากเคยบูชาแบบนี้แล้วเราก็เป็นแบบเดิมแต่เพียงแค่ว่าพอเราขอพรได้แล้วก็เติมเครื่องทรงเข้าไปเป็นนกยูงแล้วเวลาที่ท่านผู้ชมที่แบบว่าศรัทธาแล้วยัดมาบูชาไปนี่เขาจะได้องค์แบบไหนไปฮะถ้าเป็นก็เป็นองค์แบบนี้เลยค่ะเป็นองค์แต่ก็องค์แบบเรียบร้อยเลยอันนี้คือเป็นรุ่นหนึ่งแบบนี้เป๊ะเลยค่ะสวยแบบนี้แล้วใช่สวยแบบนี้แล้วค่ะแล้วของทางที่ผมศรัทธานะครับของทางคณิสวนนภดลก็คือหนึ่งคือราคาในการบูชาขององค์พระจับต้องได้เพราะฝั่งนี้เขาได้ในสิ่งที่เขาได้เขาก็อยากจะให้คนที่มีงบน้อยสามารถเป็นบูชาได้ไม่แพงเพราะจริงเมื่อกี้ถามราคาแล้วเพราะต้นของต้นกำเนิดคือคนอยากได้ไปเจอราคาสูงใช่ตั้งแต่อดีตชีวิตเมื่อก่อนเนี่ยจนบ้านจนมากก็คืออยู่กับสอนเต้นสอนอะไรคือปางนี้เป็นปางของโบเองคือเป็นคนที่ทำเป็นโคโรกราฟสอนโบรติลูกทุ่งก็คือทำมาเพื่อเหมือนว่าเราถวายเครื่องทรงในรูปแบบของตัวเองแล้วก็บูชามาโดยตลอดก็เหมือนว่าเป็นในรูปแบบของตัวเองนะครับเป็นอลิมิเต็ดแต่ก่อนจะเจอแต่งเต็มขนาดนี้ราคาจับ40,000ได้40,000ณตอนนั้นเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าการจะควักเงิน40,000ในสมัยก่อนของเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันไม่ไหวไม่ต้องสมัยก่อนหรอกสมัยนี้ผมว่าต้องบอกว่าสำหรับโบในตอนนั้นไม่ไหวเพราะต้องธุรกิจศรัทธาต้องส่งอันนี้จับต้องได้นะส่งตัวเองเรียนด้วยทุกวันนี้แหละเราก็เลยทำมาในแบบที่เราเคยเห็นบวกกับเรามีความสามารถทางการทำชุดแดนเซอร์ด้วยอะไรด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยนำสิ่งที่เรารักและสิ่งที่ศรัทธามารวมกันผมเคยเข้าไปดูในเพจของคณิสวนนภดลนะครับเห็นว่าเขามีทำให้น้องเบิ้ลปทุมราชด้วยนะใช่ค่ะมีน้องแบงค์สอนรามอเนกลาภลูลู่ลาล่าใช่แล้วก็มีแต่อาสยามแล้วก็จะมีน้องร็อกทิฟฟานี่ล่าสุดก็จะมีน้องร็อกทิฟฟานี่ด้วยที่ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศที่ชุดมีศิลปินดาราที่แวะเข้าไปที่เขาเรียกอะไรเป็นออฟฟิศหรือว่าอะไรเทวาลัยใช่เทวาลัยของคณิสวนนภดลบ้างไหมครับเยอะมากค่ะหรอใช่ครับไปขอพรส่วนใหญ่เป็นไงสำเร็จไหมฮะสำเร็จค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยมารับหนูไปถวายเรื่อยๆโดยเฉพาะใช่อย่างเช่นคุณปลาก็เป็นเจ้าของธุรกิจ PA คลินิกเพราะฉะนั้นก็คือประสบความสำเร็จหมายถึงว่ามูสิกะที่ก็ให้บูชาด้วยใช่อันนี้นี่มูสิกะใช่ค่ะอันนี้ขององค์สอนรามอันนี้ก็จะอ่านนี่เรียกว่าแต่งเฉพาะแต่งเฉพาะใช่ครับถวายเครื่องทรงสังเกตถ้าเกิดชุดเขาจะคล้ายๆกับชุดที่ท่านทรงอ่ะใช่ค่ะอ้อเหรอเป็นในรูปแบบของตัวเองคือจะสร้างมาเฉพาะ1องค์ต่อ1ท่านแล้วคนซ้ายขวาในรูปนี้อันนี้องค์ปางอะไรฮะซ้ายขวาที่อยู่ข้างๆคือองค์องค์ไหนฮะองไหนครับสวยงามทั้งคู่เห็นไหมครับอ๋อเป็นองค์ที่ยืนอยู่นี่แหละใช่ใช่ค่ะนะครับเขาบอกว่าอย่างองค์รุ่นที่1เนี่ยเราอันนั้นตอนนั้นในมือที่เราถืออยู่ในมือที่เราถืออยู่เนี่ยเป็นองค์วันแม่เราทำมาในวันแม่เพื่อทำไปขอขมาแม่เพื่อนำไปมอบให้กับนำไปมอบให้กับแม่นะคะตอนนั้นเราทำมาในองค์1,999 บาท
พอทาง1,999 ขนาดนี้ใช่ค่ะสายนี้เลยใช่ไซส์นี้แต่ตอนเนี้ยทำออกมาเนี่ยบางคนคิดว่าเป็นหมื่นไหมบางคนคิดว่าราคาสูงไหมองค์นี้เราทำมา 4,399 บาทโอ้ 4,399 บาทองค์ในรูปนั้นเท่าไหร่นะ 1,999 บาทนี่ค่าค่าวัสดุนี่ยังไม่ได้ค่าปั้นยังเราไม่เราทำด้วยใจคืออย่างคณิสุนภาดลคือทำด้วยคำว่าศรัทธาแล้วเราก็อยากให้คนที่ศรัทธาสามารถจับต้องได้ได้เห็นเทวรูปอันสวยๆได้เห็นรูปที่สามารถบูชาได้แบ่งปันศรัทธาใช่แล้วฝากไว้เลยว่าออกพรรษาเนี้ยมีเด็ดแน่นอนมีอะไรยังไงพรรษาต้องบอกเลยว่าพอได้สักนิดไหมฮะต้องบอกว่าใครที่บูชาทั้งองค์พระพิฆเนศครับครับผมและพญานาคโอต้องบอกเลยว่าพญานาคเนี่ยเป็นสิ่งที่กำลังมาในช่วงนี้แล้วบอกว่าในพ.ศ.นี้ช่วงนี้เนี่ยจะต้องบูชาองค์พญานาคอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเรานำข้อมูลและการรีเสิร์ชข้อมูลการสร้างมามากกว่าครึ่งปีแล้วฤกษ์ดีอย่างดีเนี่ยควรน่าจะเป็นช่วงออกพรรษาแล้วแล้วก็บอกว่าไม่แน่นะคะต้องบอกว่าทำมันน้อยมากค่ะผมแอบเห็นอยู่องค์นึงคือองค์ประธานของเราไม่ทราบว่ากล้องสามารถที่จะมีพญานาคไปได้ไหมผมเพิ่งสังเกตมีจริงๆด้วยใช่ค่ะมีแก้วนั่นคือแก้วอะไรฮะอันนี้คุณเห็นปกติเราบูชาพระพิฆเนศเราจะเห็นพระพิฆเนศมีงูใช่ไหมครับมีพญานาคด้วยเนาะใช่ครับต้องบอกว่าแอบบอกชื่อองค์นี้เนี่ยต้องทรัพย์สินอุดมสมบูรณ์จริงมีทั้งข้าวทุกอย่างที่เราใส่นะคะกุหลาบเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นฟักทองฟักเงินฟักทองมะข้าวมะแกงลิงพวกมินิยมชมชอบพวกความหมายทุกอย่างกล้วยใช่เพราะฉะนั้นทุกสีทุกอย่างที่มาที่ไปองค์จริงต้องบอกว่าองค์เนี้ยสูงครึ่งเมตรเลยทีเดียวจากฐานเนี่ยวัดถึงรัศมีแล้วเนี่ยครึ่งเมตรองจริงใช่แล้วต้องบอกว่าไหนๆก็พูดเป็นรายการนี้ได้การแรกเลยนะครับเนาะต้องบอกว่าเราจัดทำเพียงช่วงออกพรรษาเนี่ย9องค์เท่านั้นเพราะฉะนั้นหมายความว่าต้องรีบไงให้ท่านผู้ชมคนไหนศรัทธาอยากได้ต้องรีบ9องค์ในประเทศไทยจะสร้างมาแค่ขนาดนี้แบบนี้9องค์เท่านั้นครับค่ะตอนนี้เนี่ยก็แอบมีคนไปเจอที่ร้านแล้วก็จองไว้แล้ว3ค่ะก็เหลืออีกแค่6ใช่ค่ะเหลืออีก6อันนั้นเรียกว่าบุญสัมพันธ์นะแก้วนี่แก้วนั่นคืออะไรเป็นลูกแก้วพญานาคค่ะอ๋อของพญานาคต้องบูชาอยู่แล้วค่ะและข้างในเนี่ยจะเป็นลูกเล็กๆจะเป็นทั้งหมด7สีอ๋อค่ะก็ถ้าเกิดว่าต้องไปติดตามที่เพจเพราะว่าพิธีการบวงสรวงครับองค์นี้บวงสรวงเรียบร้อยแล้วแม้กระทั่งแก้วที่เรามาใช้ประดับผ่านพิธีการบวงสรวงมาแล้วใช่แล้วต้องบอกว่าพิธีที่สุดก็คือคำชะโนดผ่านไปเรียบร้อยแล้วค่ะขอนี่ไปที่คำชะโนดด้วยไปมาเรียบร้อยแล้วแหล่งเครื่องราชภัณฑ์ของวัดพิฆเนศเนี่ยคือพญานาคถูกต้องเดี๋ยวใกล้สุดท้ายนะครับก็วันนี้ไหนๆมาถึงที่นี่เนาะก็อยากให้ได้รับความสำเร็จของพิธีกรทุกท่านนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านได้ขอพรนะครับภาชนะขององค์พระคเนศคือมุสิกะคนที่ขอพรกับมุสิกะแล้วจะได้ผลสำเร็จโดยไวเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวคุณเจ้านะครับมอบให้ป้องปากบอกชื่อนามสกุลแล้วขอพรเสร็จแล้วเอามาถวายกับองค์พระคเนศเพื่อให้เกิดสำลิดผลภายในเดี๋ยวขอนิดหนึ่งนี่ค่ะนี่เป็นหนูมุสิกะของทางเทวไลท์หนึ่งเรื่องค่ะต้องบอกว่าเราบูชากันเป็นคู่ต้องบอกว่าคู่นี้บางคนคิดว่าใช้เพชรจากสวาลอฟสกี้ต้องบอกว่าของเนี่ยเราทำประมาณ100คู่100คู่200องค์เพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่า999บาทใกล้หมดแล้วจริงๆตอนนี้เวลาเราเข้ามาแล้วฮะต้องแบบคงต้องอธิษฐานเร็วนิดนึงได้เลยครับแจกก่อนเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอธิษฐานบอกชื่อบอกนามสกุลบอกสิ่งที่ขอพรนะครับขอพรไปแล้วก็วางไว้ที่องค์พระโอเคต้องปิดหูข้างนึงด้วยนะอันนี้เป็นคลิกดีนะครับคลิกดีเอาละครับผมขอพรกันแล้วเป็นสิริมงคลแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเดี๋ยวมีของแจกก็คือตอนท้ายรายการสุดท้ายเลยแล้วกันเนาะส่วนของที่วันนี้คเนสวนภาดลเนี่ยเอาของมาร่วมสนุกในรายการด้วยนะครับเป็นอะไรนะฮะเป็นจี้โอเคนะครับสำหรับใครที่กดไลค์กดแชร์แฟนเพจไปแล้วเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะลุ้นรับอันนี้ด้วยแล้วบอกนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับคเนสวนภาดลที่วันนี้มาทำพิธีให้เราในรายการนะครับโอเคครับผมพบกันใหม่พุธหน้านะครับในศรัทธาอาคมครับวันนี้พวกเราทุกคนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับรวยรวย